พระสัทธรรมคำสอนแห่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2522ณวัดสนามในรหัสเทพท16เรื่องการเจริญสติแบบอุกฤษม้วนหนึ่งขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณโอกาสนี
การสอนวิธีพุทโธนั่งขัดสมาธิแล้วก็หายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โททำอยู่เป็นเวลาปี6เดือนจากนั้นมามีอาจารย์สอนให้เรื่องสมาอรหังก็ได้ทำมาจากนั้นมามีอาจารย์มาสอนวิธีนับ1 2 3ถึง10นับจาก10ลงมาถึง1วิธีเหล่านี้ได้ทำมาได้เรียนมากับครูอาจารย์ทั้งนั้นจากนั้นมาใหญ่เป็นโยมครอบครัวแล้วสมัยนี้มีครอบครัวแล้วมาที่จังหวัดอุดรปรากฏว่าในขณะนั้นวิธีพองยุบขึ้นมาใหม่ๆก็ได้เรียนจากอาจารย์อาจารย์ก็ให้ตำราไปด้วยวิธีนี้ทำมาอยู่ในระยะ8ปีทำวิธีพองยุบทำมาอานาปานสติหายใจเข้าสั้นออกยาวเรื่องลมหยาบลมละเอียดนี่ทำมาแต่ความปรากฏทราบซึ่งในจิตใจของตัวข้าพเจ้าเองไม่มีมีแต่ได้รับความสงบยังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแท้จริงอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้ตัวของข้าพเจ้าเองนี่แต่คนอื่นอาจจะรู้เพราะว่าเรามันไม่มีปัญญามันก็เลยไม่รู้ต่อมาเมื่อได้มาเจริญสติวิธีการเคลื่อนไหวนี่แหละมีความมั่นใจว่าพุทธศาสนาสอนคนทุกคนไม่ใช่จะสอนตั้งแต่ว่าชาวพุทธเท่านั้นใครที่ไหนก็ตามท่านสอนได้เมื่อความมั่นใจเกิดขึ้นในตัวเองว่าการให้ทานการรักษาศีลมันดีแล้วแต่มันเป็นเพียงศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธศาสนามันแยกศาสนาและแยกพุทธศาสนาออกจากกันได้การให้ทานนี่ข้าพเจ้าเคยทำมาแต่เมื่อสมัยเป็นหนุ่มให้ทานมาเช่นบวชนาคอย่างน้อยต้อง10กองบวชนาคนี่และกองกฐินอย่างน้อยต้อง10กองทำมาแต่ยังไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรบาปบุญคืออะไรไม่รู้แต่กลัวบาปแต่ไม่รู้บาปแต่ทั้งตัวเองทำบาปอยู่ก็ยังไม่รู้บุญก็เหมือนกันทั้งตัวเองมีบุญอยู่ก็ไม่รู้เนื่องจากไม่มีสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจของเราคือธรรมชาติยังไม่ได้สอนว่าอย่างนี้ก็ได้เมื่อธรรมชาติถูกสอนเนี่ยรู้จริงๆเข้าใจทราบซึ้งโดยที่ไม่เกรงขามไม่วั่นไหวต่อใครที่ไหนเลยเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้จึงจะนำมาเล่าสู้เพื่อนภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ญาติโยมผู้ที่กำลังมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในวันนี้ซึ่งวัดสนามในเคยเปิดอบรมกันมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีติดกันมาแต่ข้าพเจ้าก็ได้มาร่วมวันนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดอบรมแต่มีพวกกลุ่มนักศึกษาเจตนาลมว่าจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกหัดกรรมฐานหรือวิปัสสนาวันนี้จึงจะพูดเรื่องวิปัสสนาโดยเฉพาะเรื่องกรรมฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องพุทธศาสนาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจฟังและพิจารณาที่ท่านได้เคยอ่านหนังสือหรือได้เรียนหรือเห็นคนพูดหรือได้ยินคนพูดเห็นทำตามกันมานั้นจะต้องฟังดูในสมัยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเกิดออกมาก็มีการให้ทานมีการเลี้ยงทานเรียกว่าศาสนาทานนั่นให้เข้าใจว่าศาสนาทานจากนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมีครอบครัวปรากฏว่าได้กับนางพิมพามีราหุลได้ราหุลเป็นบุตรจะเป็นลูกอันนี้ก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงคนเหล่านั้นถือศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพราหมณ์จากนั้นท่านก็เลยออกบวชเมื่อออกบวชก็เห็นลูกสมณเพศสมณเพศก็แปลว่านักบวชนั่นเอง
ก็มีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาพราหมณ์นั่นเองจากนั้นท่านก็หมดแล้วก็ไปหาศึกษาเล่าเรียนตามครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปรากฏมีครูบาอาจารย์และพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่าไปศึกษากับอาราดาบทและอุทกดาบทสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกสอนให้และท่านก็เรียนจากอาจารย์คนแรกได้สมาบัติ7รูปฌาน4รูปฌาน3หมดสมาบัติ7เข้าฌานออกฌานได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเหมือนกับอาจารย์แล้วถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าหมดความรู้ที่จะสอนแล้วพระองค์เห็นว่าทางนี้ยังไม่ถูกต้องท่านก็ลาจากอาจารย์คนนั้นไปเรียนกับอาจารย์คนที่สองอาจารย์คนที่สองสอนให้ได้สมาบัติ8ว่ารูปฌาน4อรูปฌาน4เมื่อได้สมาบัติ8เข้าฌานออกฌานคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมแล้วถามอาจารย์อาจารย์ก็ว่าหมดความรู้แล้วเมื่ออาจารย์หมดความรู้แล้วก็คิดในใจว่านี่ก็ยังไม่จะเป็นทางพุทธศาสนายังไม่เป็นทางดับทุกข์พระองค์คิดอย่างนี้เมื่อพระองค์คิดอย่างนี้นักก็เลยลาอาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่พอใจอยากให้ประกาศศาสนาที่เรียนนำอาจารย์นั่นแหละพระองค์ก็ไม่ขอพระทัยก็เลยลาหนีเมื่อหนีจากอาจารย์ไปปรากฏที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังและครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังอีกด้วยว่ามีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ติดตามไปด้วยเมื่อติดตามไปก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์คิดยังไงว่าจะเป็นทางดับทุกข์ได้พระองค์ก็ต้องทำเดินมาก็มาอดข้าวคิดว่าเป็นน้ำกินข้าวมันจึงมีกิเลสอดข้าวอดน้ำคิดว่าเป็นน้ำกินน้ำมันจึงมีกิเลสหรือเป็นกับพูดกับคุยนี่เองก็ไปพูดไปคุยกับใครอันนี้ทุกคนที่เคยเข้าวัดและเคยศึกษาเรียนคงจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อยเรื่องนี้เมื่อพระองค์ทำทุกกะกิริยาอันนั้นปรากฏว่าเมื่อหนังเนี่ยแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนัดลึงกันเอาไว้เท่านั้นเองทำขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นถ้าพูดตามตำรับตำราก็เรียกว่าอัตตะกิริยปฐานุโยคทำแข้งคัดขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็แสดงว่าศาสนาที่ทำมาแล้วนั้นไม่ถูกต้องยังไม่จัดเป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาเท่านั้นศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้คนใดรู้ก็ต้องสอนเรื่องนั้นมาดังนั้นจึงศาสนามีมากมีศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ศาสนาเทวดาเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจกันมาดังนั้นศาสนาแรกเริ่มที่สุดคือศาสนาฮินดูที่เราเคยรู้กันว่าเรียกว่าศาสนาพราหมณ์นั่นเองเรื่องสวรรค์นิพพานก็มีมาก่อนแล้วเรื่องทางดับทุกข์มีมาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีใครค้นพบคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองค้นพบเป็นคนแรกที่สุดยุคสมัยปัจจุบันที่พวกเรากำลังศึกษากันอยู่ทุกวันนี้เมื่อทำทุกขกิริยาเป็นไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็เลยเลิกละเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์จริงๆพระองค์ก็เลิกจากวิธีการเหล่านั้นมาสรรผลละไม้สรรผลละไม้มะขามป้อมมะส้มมอที่บ้านของข้าพเจ้าเรียกว่ามะขามป้อมมะส้มมอแต่เรียกตามภาษาอื่นๆเรียกว่าผลละไม้เมื่อพระองค์สรรผลละไม้อันนี้ขึ้นมามะขามป้อมมะส้มมอนี้ขึ้นมาพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เห็นว่าพระองค์นี่คลายตัวเพียรเวียนมามากๆเสียแล้วคงจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ปล่อยปะเลิกหนีไม่อุปถัมภ์พระองค์ก็อยู่คนเดียวเรียกว่าหนีไปคนเดียว
พวกนั้นคนนี้ไปเลยปะกันเลยเมื่อพระองค์เดินไปก็ปรากฏท่านเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังพระองค์สันผลไม้ไปนี่เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาจิตใจยังไม่สงบไม่สงัดบางครั้งบางคราวคิดถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่แรกอยู่ด้วยกัน6คนเดี๋ยวนี้ก็ไปคนเดียวพวก5คนก็หนีจากเราไปแล้วบางครั้งบางคราวคิดถึงบ้านเดี๋ยวคิดถึงราหุลและติมพาคิดถึงทรัพย์สมบัติเพราะเราเคยอยู่ดีกินดีทำไมเรามาทรมานอย่างนี้แต่เราเดาๆคิดเอานะเรื่องนี้คิดเอาเองนี่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาในโลกแต่เรื่องการทำบุญรักษาศีลทำสมถะกรรมฐานนั้นมีแล้วนั่นเป็นเพียงศาสนาพราหมณ์ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาโดยมากคนไทยอันใดอันใดก็ตามเรียกว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเข้าใจกันอย่างนี้ตัวข้าพระเจ้าเองก็เข้าใจอย่างนี้นึกว่าทำบุญแล้วตายไปเกิดสวรรค์ทำบาปแล้วตายไปตกนรกเข้าใจอย่างนี้ 100% ตัวข้าพระเจ้าเองเรื่องนี้ไม่เคยทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยไม่เคยทำเพราะกลัวบาปจริงๆแต่เราตกนรกก็ไม่รู้เราอยู่กับบาปก็ไม่รู้เพราะเราไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนานี่เองเรื่องนี้ก็เลยพระองค์ปรากฏที่แม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าไปพบนางสุสดานางสุสดานี่ถามนางสุสดาว่านางจะถวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งหมดนางก็ตอบพระองค์ว่าจะถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนบ้านเมื่อพระองค์เข้าใจทราบซึ้งคำพูดของนางสุสดาแล้วพระองค์ก็กินข้าวอันนั้นหมดแล้วหรือพอแล้วก็เลยหยิบเอาขันหรือถาดอันนั้นแหละไปริมแม่น้ำพอไปถึงริมแม่น้ำแล้วก็เลยคิดอธิษฐานในใจว่าข้าพระเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสหลุดจริงๆนะบัดนี้เองแล้วข้าพระเจ้าวางถาดหรือขันใบนี้ลงไปในแม่น้ำนี่วางลงผิวน้ำยองผิวน้ำนี่ให้น้ำเนี่ยทวนเอากระแสทวนเอาขันใบนี้แหละไปตามกระแสของน้ำขึ้นไปข้างเหนืออย่าไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างนั้นให้มันขึ้นไปถึงที่สุดของน้ำก็เลยว่าอย่างนี้เป็นบทแรกบทที่สองว่าหากว่าตรงกันข้ามข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆฆ่ากิเลสไม่ได้ขายกิเลสไม่หลุดพูดอย่างนี้เราวางคันลงไปวางคันไปนี่ลงไปให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำไว้เมื่อพูดจบแล้วก็เลยวางคันลงไปบนผิวน้ำหรือในแม่น้ำนั้นน้ำก็เลยเอาคันนั้นทวนกระแสขึ้นไปไหลขึ้นไปข้างเหนือไปหาต้นน้ำไว้แล้วพระองค์ก็เลยขึ้นมาบำเพ็ญอยู่ต้นโพเลยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในคราวนี้ตอนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญทางจิตว่าอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาจากพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเคยสอนมาว่าพระองค์ตรัสรู้เพราะการทำทางจิตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เมื่อพูดทางจิตใจแล้วบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจคำว่าบำเพ็ญทางจิตนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเข้าใจที่ตรงไหนก็เลยจะเข้าใจว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีวาสนาบารมีสร้างสมมามากแล้วหลายกับหลายกันแล้วจึงทวนกระแสของน้ำได้เข้าใจอย่างนั้นความจริงน้ำนั่นเรียกว่ากิเลสคือจิตใจมันคิดไปในข้างต่ำน้ำใจไม่ใช่เป็นน้ำอย่างน้ำเจ้าพยาหรือน้ำโขงหรือน้ำมูลน้ำอะไรก็ตามที่มันไหลไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนธรรมดาเรานี่ไม่เข้าใจตัวข้าพระเจ้าเองก็ไม่เข้าใจสมัยนั้นไม่เข้าใจจริงๆนึกว่าปากเข็ดจริงๆความจริงแล้วพระองค์คิดว่าสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างทำมาแล้วยังไม่ได้ทำทางจิตทางใจเท่านั้นพระองค์คอยดูจิตใจที่มันนึกคิดขึ้นมาท่านก็เลยรู้
แต่ว่าทวนกระแสของความคิดความคิดนั่นคือมันคิดไปร้อยอันพันเรื่องเราไม่รู้แต่ละวันละวันเนี่ยคนเรามันคิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยืนก็คิดเดินก็คิดมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วคนก็เลยไม่รู้คนคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงสอนให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถอย่างนี้ท่านเคยพูดไว้อย่างนี้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องนี้ทำอย่างนั้นยังไม่พอยังย้ำเขาอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่แล้วให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ทำย้ำมานี่แล้วพวกเราไม่ทำตามอย่างนี้ก็ไปทำตามอย่างอื่นหาว่าเราทำตามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่เอาไม่ฟังเสียงเลยพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วบัดนี้ปรากฏที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจะไปโตดเอาพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทีแรกว่าจะไปโตดเอาพวกอาจารย์อาราดาบทอุตตกาดาบท2อาจารย์นี้เลี้ยงงานไปว่า2คนหรือ2อาจารย์นี้ตายแล้วอ่ะคําว่าตายแล้วได้ตายหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ทราบหรือว่าตายโดยไม่คิดผิดแล้วก็ไม่ทราบเพราะคนเราถ้ามีความรู้และมีทิฏฐิมากไม่เชื่อฟังคำอย่างที่เจ้าสายสิทธากุมารเนี่ยนะเคยเป็นลูกศิษย์บัดนี้จะมามีความรู้ดีเหนือเราได้อย่างไรอาจจะคิดอย่างนั้นก็เลยว่าตายแล้วเขาได้ไปสอนแล้วจะไม่ฟังมันจะไปพูดคนจริงให้ฟังจะไม่ยอมฟังอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็เลยเนื่องว่าตายแล้วก็ได้หรือว่าตายหมดลมหายใจจริงๆก็ได้คนมีทิฏฐินั่นคือไม่สอบฟังคำพูดของคนอื่นผิดถูกและได้สอบฟังเอาแต่ทิฏฐิตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าตายโดยทิฏฐิไม่ใช่ตายบนลมหายใจก็เลยเรียนงานไปถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5เราจะไปพูดเอาพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5พวกนี้คงจะชอบเพราะเคยได้สอนกันมาคงจะฟังเมื่อเดินทางมาก็ปรากฏว่าพบเอานักบวชคนหนึ่งชื่ออุปการสีวกเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละการเดินไปเดินมามีความเรียบร้อยท่าทีสวยงามก็เลยถามว่าท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนอะไรให้พระองค์ก็เลยตอบความจริงให้ฟังเลยว่าเราไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่เป็นลูกศิษย์ของใครเราตรัสรู้ชอบเองโดยชอบอุปการสีวกคนนั้นก็เลยสลัดหัวไปเลยไม่ฟังเลยแน่คนเราต้องการความจริงแต่พูดความจริงให้ฟังแล้วไม่เอาเลยอันนี้แสดงว่าทิฏฐิคือความเห็นดังนั้นพวกเราวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจเป็นอย่างนั้นผิดถูกต้องพิจารณาทำตามดูมันจะจริงหรือไม่จริงเราต้องพิจารณาดูอันนี้ต่อจากนั้นมาก็เลยมารวบลัดตัดใจความให้มันสั้นพระองค์ก็เลยไปแสดงธรรมให้พวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟัง5คนฟังรู้คนเดียวคืออัญญาคนธัญญาพวกสี่คนยังไม่รู้เช่นมัปปะพัทยะอัสสาสิหรือใครพวกนี้ยังไม่รู้ฟังเพราะไม่ตั้งใจอัญญาคนธัญญาตั้งใจฟังทุกบททุกตอนเลยรู้เมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ให้พวกสี่คนนั่นแหละทำเจริญสติพระองค์กับอัญญาคนธัญญานี้ไปบิณฑบาตมาให้สี่คนนี้กินว่าอย่างนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังและครูญาติอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังเพราะตัวของข้าพเจ้าเองก็เป็นสาวพุทธครูญาติอาจารย์ก็เป็นสาวพุทธเพราะถือศาสนาพุทธมาแต่ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจอันนี้พวกเราอยู่ที่นี่อย่างมากอาตมาก็จะว่ามีมากกว่า5คนพระสงฆ์ก็มีมากกว่า5คนและท่านกำลังฟังธรรมะอยู่เดียวนี้ก็เป็นนักศึกษาผู้มีความรู้อย่างน้อยก็ต้องม.5 ม.6 หรือปริญญาทั้งนั้นส่วนมากก็ต้องเป็นปริญญาละมาฟังนี้เป
เป็นครูก็มีเป็นอะไรก็มีคงจะมีปัญญามากฟังแล้วก็ต้องพิจารณาคงจะรู้ไม่มากก็น้อยอย่างนี้ดังนั้นวันนี้จึงว่าพูดความจริงสู่กันฟังเมื่อข้าพเจ้าเองอายุ46ปีได้ประเจริญสติแบบง่ายๆนี่แหละเคลื่อนไหวโดยวิทยากรให้มีสติตามรู้ที่แรกไปขอกรรมฐานจะย้ำคำนี้อีกให้ฟังขอกรรมฐานจากอาจารย์อาจารย์ก็ให้กรรมฐานมันต้องมีครูนะครับนั้นจะมีครูทำอะไรต้องมีครูทั้งนั้นท่านก็สอนให้หายใจเข้าว่าตายหายใจออกว่าตายเองมาทำแล้วมันคิดเกลียดค้านเพราะเคยทำมาแล้วเรื่องตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายมันก็เป็นคำเดียวคงกับว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือหายใจเข้าสั้นออกยาวมันเป็นอันเดียวกันมันคิดอย่างนี้สมองแวกในมันสมองก็เลยไม่อยากทำเมื่อไม่อยากทำแล้วก็เลยทำวิธีที่เคลื่อนไหวนี่แหละเล่นๆไม่เอาจริงเอาจังนะสมัยนั้นอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากมีอำนาจอยากเป็นผู้ปากเผ็ดหายตัวได้หอกได้มันเข้าใจผิดทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้ของไม่จริงมันจะมีมาได้อย่างไรสมัยนั้นอาตมามีคาถาย่อมุนคงคงมีดคงผ้าคงปืนอย่างเงี้ยเรียนกับอาจารย์อาจารย์สอนให้ต้องยังทองได้ข่าวนั้นทองได้เดี๋ยวนี้ลืมแล้วคาถาเรานั้นลืมแล้วเมื่อจะนอนมาตอนนั้นก็เลยนอนมันขี้เกียจก็เลยนอนทำได้น้อยบอกว่าพรุ่งนี้จะทำจริงๆนะเข้าใจอย่างนี้จะทำอย่างไรไม่ทราบพอดีนอนตื่นมาประมาณตีสามหรือตีสี่เนี่ยคำนวณตีสามนี่แหละทำเลยจะเจริญสติแบกเคลื่อนไหวอย่างไรยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังทำอย่างนั้นนะเจ็งลงลงจริงๆเอามาก็ทำเอามาจริงๆไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องทำจะรู้อะไรไม่ทราบแล้วบัดเนี้ยมีจุดไม่จุดเดียวคือขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้ารู้อันใดเข้าใจอันใดขอให้ข้าพเจ้ารู้อย่างนั้นอย่าเพิ่งรู้อย่างอื่นตั้งใจไว้อย่างนี้ตกเย็นมาก็ไปอาบน้ำอาบน้ำก็มาทำนอนตื่นมาตอนเช้ามาประมาณตีสองตีสามนี่แหละยังไม่เข้าใจวันนี้พอประมาณตีห้าดูลายมือเรื่องยังไม่สว่างดีมันเป็นทุ่งนาที่ทำนู่นกางเกงขาสั้นขาวนั้นน่าประเทียบมีแมงป่องตัวนึงตกลงมามันล่นมาจากบนหลังคามาตกใส่ขาเนี่ยแมงป่องในบ้านอาตมาเรียกแมงงอดแมงป่องไม่ลูกอ่อนมันมีลูกล่นลงมาตกใส่ขาเนี่ยมันก็วิ่งตามขาของผมนี่เองแล้วก็นั่งดูมันเข้าใจเรื่องลูกนามจริงๆเข้าใจจริงๆแบบเนี้ยเข้าใจเรื่องลูกเรื่องนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกเข้าใจทุกขังอนิจจังอนัตตาเข้าใจเรื่องสมมุติศาสนาพุทธศาสนาเข้าใจจริงๆและเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญต้นเหตุของบาปต้นเหตุของบุญเข้าใจจริงๆในสมัยนั้นเข้าใจทราบซึ้งโดยไม่เก้อเขินอันนี้เราแวบขึ้นมาครั้งเดียวมันรู้จริงๆรู้ที่ตรงนี้รู้พุทธศาสนาเดียวรู้ที่ตัวเราสอนของไม่จริงแต่จริงได้ทำไมเมื่อรู้จริงๆแล้วมารู้คอตัวเองมาจ้องนอนแบบเนี้ยคาถาองค์ทุลีทุลีคาถาที่ครูบาสอนให้คอกูมีแท่นทองตั้งท่าจนหน้าผากแก้นปันหินเป็นแก้นปันเหล็กรู้คอที่มันไม่มีแท่นเป็นแก้นทองตกใจเลยนั่นตาว้าวไปเลยเพราะมันคนโกหกกันนั่นเราไปฟังคำอย่างที่ไม่จริงจะจริงได้ทำไมถ้าไปโดนเขาฟันเอาก็ตายเลยคราวนั้นไม่รู้จริงๆเลยไม่เชื่อและจริงนะนั่นเป็นเรื่องสมมติสอนเด็กสอนคนที่ยังไม่สลาดสอนเด็กให้มันถือว่าเป็นที่พึ่งได้อันนี้แหละน่าตกใจน่าหวาดเสียวที่เรากำลังหลงไหลกันไปไม่รู้ของจริงที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะพูดของจริงโดยเฉพาะที่ประสบมาเมื่อรู้รูปนามจบแล้วเนี่ยไม่กลัวผีเลยไม่กลัวจริงๆผีก็ไม่กลัวเทวดาก็ไม่กลัวไม่กลัวใครที่ไหนทั้งหมดเลยกลัวจะเจอคนเอาปืนมายิงจริงๆเลยนะมีมนต์มาเลย
ผีอยู่ที่ไหนแข็งแรงไปบอกมันมากินหลวงพ่อบ้าๆไม่ได้ไปบอกมันมาเลยดวงสวนมันมาจริงๆไม่กลัวเลยนึกว่าผีต้องกลัวจะมาจริงๆจริงๆผีต้องกลัวจริงๆผีมันดีไหมบุกบ้านอยู่เป็นไหมบุกไม่เป็นก็เราไม่เองเป็นผีผีคือกำลังพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนั่นเองเราเคยได้ยินไหมคนใดทำชั่วพูดชั่วไอ้นี่คือผีมันคือผีแต่ตัวผีมันไม่เห็นจริงๆฉันถ้าเป็นผู้หญิงของนางนี่คือผีเหรอมันคือผีแต่มันไม่ได้เป็นตัวผีมันเป็นคนเราเห็นแต่เพียงเป็นคนเท่านั้นเองเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าโกรธขึ้นมากับพระองค์นี่ก็คือผีเนรองค์นี่ก็คือผีแต่ตัวผีมันไม่มีดังนั้นให้พวกเราได้เข้าใจว่าผีคือคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วลอกลวงโกหกพูดปดอันนั้นแหละผีแต่ตัวผีจริงๆไม่มีนี่แหละให้เราเห็นผีจริงๆเทวดาแบบเนี้ยคนพูดดีคิดดียิ้มแย้มแจ่มใสว่ะโอ้คนนี้คือเทวดาเนี่ยคนอยู่ดีกินดีโอ้คนนี้มีบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เลยรู้เรื่องนี้ขึ้นมารู้จริงๆเรื่องนี้เพราะมันมีในคนทุกคนพูดแล้วสั่งได้ท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าตัวศาสนาจริงๆคือตัวคนศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนเข้าหูเราเนี่ยเมื่อสอนเข้าหูเราต้องจำพิจารณาถึงทุกขังอนิจจังอนัตตาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาแม่ครูบาอาจารย์สอนมาว่าทุกขังตัวคนไม่ไหวอันนี้จังเป็นเที่ยงอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ท่านว่าผมงอกฟันหักมือบางเทนั่งนานๆมันเจ็บหลังเจ็บเอวปวดแข้งปวดขาท่านสอนได้อย่างนั้นแต่ความจริงนั้นถูกหน่อยไม่ถึง 50% ยังมาก 30% ครับแต่ความจริงที่พระองค์สอนให้กำหนดในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวให้เรามากำหนดตัวอิริยาบถนี้มันมีปัญญาปาละตัวพร้อมปัญญาปาละมีมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่สวัสดิ์ทานแล้วร้อยกับพันกันสร้างสมอบรมมาแล้วดังนั้นตรงนี้อันนั้นเป็นการเข้าใจน้อยพระองค์มีความหมายให้เรามากำหนดในอิริยาบถนี้เองเมื่อกำหนดในอิริยาบถแล้วตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาคล้ายๆคืออันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละคำเท่านั้นเองตัวสติเข้าไปรู้สมาธิก็คือควรตั้งใจกำหนดลงไปปัญญามันรอบรู้รอบรู้ในตัวเรานี่เองตัวอิริยาบถมันเป็นตัวทุกข์คนเรามันเป็นก้อนเนื้อสนิทหนึ่งมันทุกข์จริงๆทุกข์ไปว่าทนไม่ไหวมันไม่ไหวคือมันทิพตามันหายใจมันนึกมันคิดเส้นเอ็นเรามันกระยับกระยับอยู่ตลอดเวลานี่ทุกตัวนี่เลยทุกขังทุกทนไม่ไหวอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงนั่งนิ่งๆไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้เป็นตัวมันเมื่อเข้าใจอันนี้มันจะมีความภูมิใจว่าเราเห็นเรารู้เราเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองที่เล่าให้ฟังความจริงเป็นอย่างนั้นแบบนี้เมื่อรู้อันนี้แล้วมันคิดขึ้นคิดนั้นคิดนี่เลยลืมความคิดเลยแบบนี้เลยลืมตัวเราไปเข้าในความคิดเลยมันเลยเข้าไปอยู่ในความคิดเมื่อเข้าไปอยู่ในความคิดของคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่มีทางสิ้นจบเลยไม่เห็นความคิดในบัดนี้อันนี้มันเข้าใจอย่างนั้นพอดีตกเย็นมาไปเดินจมกรมตัวไม่เคยดูความคิดตัวเองเลยไม่เคยเห็นจริงๆตัวของข้าพเจ้าไม่เคยรู้ความคิดจริงๆรู้เรื่องลูกนามรู้แต่ว่ามันเป็นปัญญาสักนิดหนึ่งมันรู้บัดนี้เดินไปเดินมาคล้ายๆจะมีคนผลักตรงข้างนี่เองรูปมีคนมาผลักดันเราที่ไหนมีอะไรมองไม่เห็นเลี้ยวไปที่ไหนก็ไม่เห็นก็เดินไปเดินจมกองกระย่างนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดรูปขึ้นมาครั้งที่สองรู้แต่ยังไม่เข้าใจพอดูมันคิดขึ้นมารูปที่สามเนี่ยรู้จริงแล้วแบบอ๋อคิดตรงนี้เองมันคิดทำเหมือนแมวกับหนูแบบนี้หนูเนี่ยมันตัวโตๆแมวมันตัวเล็กๆพอดีหนูออกมาแมวมันตัวเล็กตะปักคุดหนูเพราะแมวกับหนูมันเป็นของศัตรูกันมันตรงกันข้ามตะคุดหนูมันตัวโตมันก็วิ่งไปแมวตัวนั้นก็ติดหนูไปเพราะกำลังมันไม่พอมันเหนียวกับวางหนูก็ต้นตายไปเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ในขณะนั้นวันนั้นเนี่ย
อ้าวแบบนี้อย่าไปโทษหนูอย่าไปโทษแมวโทษไม่ได้เอาข้าวให้แมวกินมากๆพอดูแมวมันกินข้าวขึ้นไปอ้วนๆโตๆขึ้นมามีกำลังดีแล้วหนูกระโจนมาหนูกระโจนกระโจนกระโจนมันนะที่มันกระโดดลงมานั่นน่ะกระโดดมาแมวมันเห็นมันตะคุบอย่างแรงเลยเมื่อมันตะคุบอย่างแรงหนูมันกระดิกตัวไม่ได้เมื่อกระดิกตัวไม่ได้ก็เลยเลือดหนูก็เลยไม่วิ่งเลยแมวกินหนูเลยไม่มีเลือดเลยเข้าใจอย่างนั้นมาเปรียบเทียบไว้อันนี้พอเราให้ฟังถึงว่าเป็นเด็กนะเสือไม่กินแมวอะไรอย่างนั้นเพราะแมวเป็นครูของเสือเลยเสือเกิดลูกที่ไหนต้องมาเอาแมวไปสอนสอนให้วิชาความรู้คือที่กินมีเลือดเสือกินมันมีเลือดแต่แมวกินไม่มีเลือดให้สอนให้ลูกเสือแต่ความจริงท่านก็ไม่รู้ท่านก็สอนไปอย่างนั้นแหละความจริงแมวมันจับหนูจับอย่างแหลมมันตกใจมันก็เลยสะบั้นไปเลือดมันก็เลยไม่มีสายเลือดมันไม่วิ่งไปเลยเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นอันนี้แหละที่เจริญสติเนี่ยเจริญมากๆอย่าไปคิดว่าทำไมยังไม่รู้ความคิดรู้ไม่รู้ก็ตามมันเจริญมากๆก็เลยรู้ความคิดต่อมารู้ตอนนี้รู้สมุฏฐานของความคิดต้นเหตุของความคิดต้นมูลของความคิดอันนี้เรียกว่าถ้าเทียบกันให้เห็นก็เป็นวัตถุเป็นปรมัตถ์เป็นอาการวัตถุนั่นหมายถึงของที่มีอยู่ในโลกวัตถุหมายถึงของที่มีอยู่ในตัวเราคือตัวเราปรมัตถ์กำลังสัมผัสอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างที่ท่านทั้งหลายมองข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้นี่แหละกำลังพูดอยู่เนี่ยกำลังสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นปรมัตถ์อาการหมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่มันจางหายลงไปทันทีในขณะนั้นน้ำหนักตัวของข้าพเจ้าเองคิดงบประมาณเอาไว้ร้อยกิโลเมื่อรู้อันนี้แหละจิตใจมันเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงควบอย่างนี้นะคือหนักมันเบาขึ้นมาทันทีหนักมันเบาทันทีมืดมันสว่างขึ้นมาทันทีความมืดมันหายไปความสว่างมันขึ้นมาแทนน้ำหนักร้อยกิโลอึ้งอยู่ในสมัยนั้นสลับทิ้งได้ทันที60กิโลอย่างน้อยที่พูดตามในขณะระยะที่มันเป็นนั่น80กิโลว่าอย่างนั้นเอาไปแล้วโทสะโมหะโลภะไม่ต้องสงสัยและคราวนี้มันเปรียบเทียบกับควยถึกควยถึกน้อยกับควยถึกโตๆเนี่ยในสมัยนั้นมันต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะไม่มีความรู้อะไรมากควยถึกน้อยทีแรกมันต้องออกไปมันต้องป้องแม่เสริมเอาไว้พอดีมาเห็นควยโตโตโตควยถึกใหญ่ควยคู่โตโตเนี่ยพอเดินมาเห็นเนี่ยมันก็วิ่งหนีเลยมันกลัวโตโตโตอันนี้ก็เหมือนกันความโกรธความโลภความหลงไม่ต้องสงสัยเลยมันไม่เข้ามาใกล้เพราะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจสมุฏฐานความคิดวิสิวิตของเราจริงๆเนี่ยนี่แหละชีวิตมีราคาขึ้นมาเมื่อคนใดมารู้ที่ตรงนี้อันนี้แหละขอให้พวกเรากำหนดเอาไว้พระเรียกบุคคลเกิดขึ้นที่ตรงนี้อันนี้เป็นพระโดยสมมติสงอันนั้นเป็นพระญาติคนเรียกสมมติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติรู้ในขณะนั้นจริงๆรู้ตอนแรงประมาณ6โมงกว่าเนี่ยรู้ตอนแรงทุกคนมีอย่างนี้คิดสมเพชสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าทำไมเมื่อไรจึงจะรู้อย่างนี้จะไปสอนกันอย่างนั้นทำไมมันคิดอย่างนี้มาตลอดทุกวันนี้เนี่ยเมื่อพูดความจริงให้เพื่อนฟังบางคนก็หาว่าเราโกหกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนทุกคนต้องการความจริงแต่เอาของจริงให้ไม่เอาเลยมีพี่สายคนหนึ่งไม่เอาจนตายเลยลูกพี่ลูกน้องแต่ไม่ใช่เป็นพี่สายจริงๆนะเนี่ยมึงโต้บุญกูมึงจะมาสอนกูอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นแม่สมัยนั้นเป็นโยมไปสอนก็เลยไม่ฟังจริงๆแต่พี่สายคนนั้นรักหลวงพ่อจริงๆนานๆมาพูดให้ฟังบ่อยๆก็เลยเกลียดหลวงพ่อเลยไม่เข้าใกล้กันเลยแต่ตัวของหลวงพ่อได้ไปบ่อยๆไปหาพอดูเห็นหน้าไปท่านหนีเลยท่านเกลียดหน้าพูดเป็นเรื่องเก่าท่านมันไม่มีเรื่องอะไรบักกันเนี่ยมันดีอะไรก็พูดคนเก่าเนี่ยให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจไปพูดที่ไหนก็ต้องพูดอย่างนี้พูดเรื่องรูปเรื่องนามให้ฟังเนี่ยพูดคนเก่าเนี่ยมึงจำดีประโยชน์อันใดท่านว่าอ้าวก็พูดคนเก่าในที่ของเก่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ก็เลยไม่เอาเลยทั้งหัวทั้งเมียตายเที่ยงเลยสองคนไม่ได้รู้ธรรมะด้วยนี่แหละขอให้พวกเราเข้าใจบุตรเลือดที่สุดเนี่ยความโกรธความโลภความหายไปเองแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เวทนาเสวยอารมณ์ไม่ทุกข์ส
สัญญาจำอารมณ์ได้อารมณ์ทุกข์สุขได้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยสัญญาสังขารคือไม่ปรุงในทางที่ผิดทวนกระแสของน้ำตรงนี้วิญญาณตัวรู้ไม่ใช่ว่าวิญญาณตายแล้วร่องลอยไปอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้จริงๆเรื่องนี้รับรองได้แค่ไหน 100% เอาคำว่าสอนว่ากระสองร้อยขึ้นมาก็ได้พันหมื่นได้จริงๆรับรองสอนได้จริงๆถ้าพระเจ้าไปปฏิบัติไม่นานจึงกล้าเย็นยันว่าทุกคนต้องรู้ว่าอย่างนี้ตัวขอให้ออกเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละเป็นคนเหมือนกันนี่แหละรู้จริงๆในขณะนั้นไปปฏิบัติด้วยกันมีพระ23รูปมีโยม5คนด้วยกันรู้ไม่เหมือนกันจริงๆเพราะมันเป็นคนละคนกันการกระทำไม่เหมือนกันมันก็รู้ไม่เหมือนกันนี่แหละไปปฏิบัติมาแล้วมาสอนพี่สอนน้องว่าเมียก็ได้ล่ะว่ายังไงก็ได้มีเมียเขานั้นน่ะมีไม่เอาไปเถียงเนี่ยเป็นเมียก็ได้มาสอนเขาแก่เขานั้นยังไม่มีปัญญาสอนรู้แต่นานแต่ว่าตัวอบรมนี่ปัจจนาสอนพี่น้องบ้านเมืองอยู่3ปีจะมาบวชเนี่ยอันนี้มันเป็นสมมติจริงๆแต่ว่าจริงโดยสมมติให้เข้าใจว่าสมมติเอาอะไรมาห่มมันก็ปิดอันนั้นอ่ะเอาผ้าดำมาห่มมันก็ห่มได้เอาผ้าแดงมาห่มมันก็ห่มได้มันเป็นสมมุติแต่ตัวจริงนั่นคือพุทธศาสนาคือตัวชีวิตจิตใจที่สะอาดสว่างสงบนั้นมันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวรับรองได้ทุกคนอยู่ที่ได้มีเหมือนกันถ้ารับรองได้ท่านเอาที่ไหนมาพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านนั่งอยู่ที่นี่มีโกรธไหมรับรองว่าไม่มีใครโกรธถ้าโกรธเนี่ยโกรธลองดูสิโกรธขึ้นมาเนี่ยอาตมาจะเป็นคนดูเดี๋ยวเพื่อนที่สุสานเนรก็โกรธขึ้นมาจ้อยเลยไม่มีใครโกรธเลยหลักสำหรับคนโกรธเกิดขึ้นนั้นเรามีทุกข์เราลืมตัวทางธรรมะเดินโมหะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนว่าอย่าลืมตัวนะท่านสอนอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจให้แสดงว่าจิตใจสวยๆหรือชีวิตสวยๆอย่างเนี้ยด้วยอุเบกขามันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นมาสอนกันเรื่องนี้นี่เองเพราะทุกคนไม่ต้องการคนทุกเมื่อไม่ต้องการคนทุกก็พูดความจริงสู่กันฟังเมื่อพูดความจริงสู่กันฟังแล้วคนก็เลยหาว่าโกหกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคนนั้นไม่เข้าใจเท่านั้นเองเมื่อคนนั้นตั้งใจฟังจริงๆโอ้หลักสนะความไม่โกรธไม่มีแล้วในคนทุกคนคิดเท่านี้ก็จะว่านิพพานนิพพานจะความไม่โกรธนั่นแหละไม่ใช่ตายแล้วจึงเอาถ้าหากนิพพานมีจริงๆตายแล้วก็ต้องไปนิพพานจริงๆถ้าเราโกรธอยู่เนี่ยถ้ามันมีคนโกรธอยู่เนี่ยตายแล้วก็ไปนรกก็ต้องไปนรกจริงๆตกนรกเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องไปจริงๆเรื่องนี้พอเราให้ฟัง และครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังคนใดที่จะไปตกนรกท่านว่ามีเจ้าอย่างพี่บาลเอาหนังสุนัขเน่ามาจดซื้อจดเสียงนามสกุลเอาไว้ตายแล้วต้องเจ้าอย่างพี่บาลเอาบัญชีนั้นมาฝังแล้วก็ไปนรกเลยท่านคนใดจะไปเป็นเทวดามีเทวดาเอากระดาษทองคำมาจดซื้อจดเสียงเอาไว้ตายแล้วต้องไปเทวดาท่านสอนอย่างนั้นแต่ท่านพูดให้ฟังแล้วมันจำได้มันเข้าในหูคำสอนต่างๆมันเข้าไปในหูอันนั้นมันเป็นคำพูดจิตใจระบำเน่าเปียกแปะมันเหม็นมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเน่าเปียกแปะเหม็นอยู่ยิ่งกว่ากองอุจจาระด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยเห็นว่าเราเน่าเหม็นเปียกแปะนี่แหละเราคิดว่ามันเดย์โตต้องเอาชนะมึงไม่จักกูหรือเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นใครเป็นผู้ใดจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นอย่างนั้นตัวของข้าพเจ้าเองก็เคยโกรธเหมือนกันเมื่อกำลังไปพูดว่าจะมาใกล้นะดูมึงเหมือนทอดตู้มือนู้นทอดแสงหิ่งห้อยมันพูดจะไม่เห็นคนเลยจะดูคนไม่เป็นคนนะแบบเนี้ยนี่แหละจิตใจมันนอเปียกแต่จิตใจสุนัขอันนี้มาเรียกว่ามึงเป็นหมาบักหมาอี้หมาคือหมาเนี่ยตัวคนจริงคนที่พูดเราเป็นหมาคนที่นั่นเนี่ยเป็นคนจิตใจเราเป็นหมาเป็นสุนัขจิตใจสุนัขปรากฏขึ้นมาแทนแล้วให้เข้าใจอย่างนั้นแต่จะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เราสู้ฟังอันเนี้ยอันนี้เรารับรองได้ว่าทุกคนปฏิบัติเจริญสติประฐาน4อย่างถูกต้องอย่างนานไม่เกิน3ปีอย่างกลาง1ปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่1วันถึง90วันอานิสงส์ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงๆจะเข้าใจศาสตร์ซึ่งหลักพุทธศาสนาจริงๆศาสนาทุกศาสนาจะรู้ศาสนาพราหมณ์ก็รู้ศ
าสนาคริสต์ก็รู้ศาสนาอิสลามก็รู้ศาสนาอะไรรู้ทั้งนั้นเมื่อมีพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วต้องรู้พุทธะจึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธรรมนั่นอยู่ที่ไหนธรรมคือการกระทำคือการกระทำลงไปนั่นเรียกว่าธรรมมันเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นของจริงจิตใจของคนนั่นน่ะมันจะเปลี่ยนสี่ระดับความรู้ของคนจะมีสี่ระดับมีรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความรู้อันเนี้ยรู้จำรู้จักจากตำรับตำราครูบาอาจารย์สอนให้นั้นยังไม่เป็นรู้แจ้งยังไม่เป็นรู้จริงยังจะจัดเต็มความรู้ของเราไม่ได้เมื่อรู้แจ้งรู้จริงปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจแล้วอันนั้นแหละเป็นความรู้ของเราจริงจริงจึงว่าสันทิปิโกอันผู้รู้จักพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะมียุคใดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามจะเป็นยุคใดสมัยใดก็มีอยู่อย่างนั้นเรื่องความรู้สนิทนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นอุปมาให้ฟังเหมือนกับเม็ดข้าวเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยมันอ้วนๆเนี่ยเอาไปเพาะในดินที่ซุ่มที่เย็นแตกทุกเม็ดงอกขึ้นมาทุกเม็ดข้าวเจ้าก็งอกข้าวเหนียวก็งอกถ้าเขาไม่มีในบันเนี่ยเอาไปลงที่ซุ้มที่เย็นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาป่วยเน่าทิ้งไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันหลักการกระทำถ้ามันไม่ถูกทางแล้วจะทำขนาดไหนมันไม่ปรากฏเมื่อทำถูกแล้วมันปรากฏขึ้นมาในตำราท่านสอนเอาไว้มีในหนังสือธรรมวิจารณ์ผมรู้ทำชั้นเอกอาตมาไม่ได้เรียนชั้นเอกแบบอ่านหนังสือไม่เป็นอ่านดูเอาฟังไปแล้วไปเห็นผู้ที่จะลงสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทำไมอย่างนี้ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นะอาตมาก็เลยเอาโซ่มาติดกันให้ดึงให้ดูอย่างนี้ทำให้ดูแต่มันเพียงทำให้ดูมันเป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เป็นของจริงเนื้อสมมติบัญญัติอย่างงาน7ปีอย่างกลาง7เดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่1วันถึง7วันหรือ15วันอานิสงส์มี2ประการทั้งนั้นนี่เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพนี้ต้องเป็นพระอนาคามีอันนั้นเรื่องตำราแต่คำพูดว่า3ปีนี่ไม่ใช่ตำราเนี่ยตัวบุคคลผู้ที่พูดอย่างนี้นี่แหละยืนยันรับรองว่าจะเอาชีวิตเป็นประกันเอาถ้าหากทำได้3ปีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ถ้าไม่รู้แล้วก็เอาปืนมายิงก็ได้เอามีดเอาผ้ามาฟันก็ได้จะเอาระเบิดมาโยนใส่หัวนี่ก็ได้เพราะมันไม่เป็นของจริงคนมีจริงต้องพูดความจริงไม่ต้องเกรงถามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่าเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมความจริงมันมีอย่างนี้ต้องยอมไปอย่างนี้คำสอนของพระเจ้าท่านก็ไม่กลัวใครทั้งหมดเลยเพราะมันมีในคนถนัดสอนให้คนรู้คนที่มีปัญญามีศรัทธาจริงๆต้องรู้อย่างอัญญากรทัญญาฟังแล้วรู้ทันทีเลยที่คนฟังนั่นยังไม่เข้าใจเพราะไม่ตั้งใจฟังอันนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจฟังผิดถูกอย่าเชื่อประชดมันต้องทำดูจะเริ่มสติไปทดลองดูแต่ว่าข่าวนี้อาตมาได้คิดเอาไว้ปรึกษากับเพื่อนว่าเอาข่าวนี้ต้องสอนวิธีอุกิจนั่งให้มีจังหวะนอนให้มีจังหวะยืนไปไหนมาไหนให้มีสติกำหนดรู้ระอุจิตไม่ต้องพูดต้องคุยจะเป็นเวลาน้อยก็ตามเวลามากก็ตามถ้าเวลาเราน้อยไปพูดไปคุยกันเลยไม่รู้จริงๆเพราะคนพูดคนคุยจะหนุนตัวมองคิดหาแต่คำจะพูดมันเลยไม่ได้เห็นจิตเห็นใจนี่พูดให้ฟังเนี่ยเรื่องโทสะโมหะโลภะไม่ต้องอดหรอกเพราะมันหายไปเองเห็นแล้วสมมติน้ำสีเต็มกระป๋องเนี่ยน้ำสีย้อมผ้าจะเป็นน้ำแดงก็ตามสีดำสีแดงก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวถ้าสีมันดีนะกินผ้าขาวจนหมดเลยดำทั้งหมดแดงทั้งหมดถ้าสีมันไหม้สีมันจางไปสีมันตายไปแล้วเต็มกระป๋องเอาไปย้อมผ้าไม่กินเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นสมุฏฐานคนคิดนี่แล้วจริงๆแล้วพอเดียมันคิดแวกคนนั้นพูดให้คนไม่พูดให้ตัวสติมันจะวิบเข้าไปทันทีเลยมันจะไวขนาดนั้นเนี่ยความหลงผิดจึงไม่มีบาปมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือความหลงผิดความไม่รู้จริงนั่นแหละบาปมากที่สุด
บุญมากที่สุดที่ไหนคือความมีสติความเห็นแจ้งความรู้จริงเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาที่ว่าแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าร่วมภาวะเดิมต่างเก่าแล้วตั้งแต่เมื่ออายุ46ปีมาเนี่ยไม่พูดเหมือนเดิมกล้าพูดของจริงให้คนฟังจะเอาชีวิตถวายไว้ทุกคนพ่อทุกคนไม่กลัวไม่กลัวถ้ารู้อย่างนี้ไม่กลัวถ้ากลัวด้วยนั้นไม่ใช่เป็นรู้ของจริงรู้ของไม่จริงถ้ารู้ของจริงต้องยอมเพราะเป็นการไถ่ถอนชีวิตของทุกคนทุกคนต้องอยากรู้อันนี้ทานจะทำมางก็ทานไปเถอะถ้าไม่เห็นอันนี้ความโกรธความโลภความหลงไม่หายไปเลยสมมติให้ฟังอีกพักหนึ่งเราทำบุญมากๆตัวของข้าพเจ้าเองสร้างโบสถ์หลังหนึ่งพวกจำคำเขียนนี่คงจะรู้ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่ต้องไปเรียกอะไรใครทั้งหมดเลยเพราะมีเงินพอใช้สร้างคนเดียวเลยสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วมันยังโกรธเป็นอยู่นี่มันยังโกรธคนนั้นคนไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องเล็กน้อยจะเราไปหาของมันมากเกินไปทานนั่นดีแล้วถ้าเลิกละจากความโกรธได้ดีแล้วทานร้อยล้านพันล้านยิ่งดีไม่ทานก็ดีแบบเนี้ยถ้ามันไม่โกรธแล้วมันดีแล้วความจริงก็คือไม่โกรธเนี่ยมันดีอันนี้มันเป็นเหล็กเหนียวนี่ถ้าฟันไม่เข้าจริงๆอันเนี้ยแต่ว่าฟันคนต้องเข้าจริงๆมันเป็นเหล็กเหนียวมันสามารถยืนยันรับรองว่าถ้าเราสอนอย่างนี้วิธีนี้มันเข้าใจอย่างนั้นนี่สมมติว่าเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยๆสร้างเงินจากพันล้านก็ดีเราขนครัวขึ้นไปนอนที่นั้นแบบนี้ได้จาก2วัน3วันเอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปเทลงไปมีแม่คิดขั้นเดียวเอาไปจุดเป็นไฟแล้วไปแตะไฟน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไฟไหม้หมดเลยบ้านเราเมื่อไฟไหม้บ้านของเราแล้วฝนตกเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแต่ไฟไหม้แล้วมันเปียกวันนี้เมื่อแดดออกเข้ามาเราไปนั่งอยู่ที่มันร้อนมันจึงพึ่งไม่ได้ความจริงแล้วเราสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนท่านใครหนอจะพึ่งได้ตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่พึ่งตนเองซะแล้วต้องไปพึ่งผีไปพึ่งเทวดาไปพึ่งใครที่ไหนไม่ทราบเลยเราพึ่งตัวเองจึงไม่มีที่พึ่งคนเมื่อไม่มีที่พึ่งก็เดินเสาะแสวงหาที่พึ่งเกาะไปมีอะไรเกาะไปติดไปเขามันเองบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้วันที่22มกราคม2526ตรงกับวันขึ้นเก้าค่ำวันเสาร์เดือน3กับต้นชีวิตใหม่พวกเรากลับมาศึกษาต้นตอของชีวิตของเราจริงๆอย่างนานไม่เกิน3ปีรับรองถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดโกหกให้ข้าพเจ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แฟนตัวเองพวกคนไม่จริงคนโกหกคนหลอกลวงอย่าเป็นมนุษย์หลอกลวงมันไม่ดีอย่าเป็นมนุษย์หลอกลวงรับรองได้ว่าไม่เกิน3ปีจะถึงที่สุดของทุกถ้าคนเก่งถ้าคนไม่เก่งรับรองว่าเรื่องโทสะโมหะโลภะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหายไปจางไปคายไปมันจะไม่มีทุกข์แค่ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วเอาละแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องการเมืองสวรรค์อยู่บนชั้นฟ้าละเมืองสวรรค์อยู่บนชั้นฟ้านะคนที่ไม่เข้าใจเทวดาคนเดียวเนี่ยเทวดานางเทวดาผู้หญิง500คนต่อเทวดาคนเดียวแล้วลองคิดดูกรุงเทพนี่เมีย2คนทะเลาะกัน3คนทะเลาะกันขึ้นไปเมืองสวรรค์เนี่ยเทวดา500คนตัวเทวบุตรองค์เดียวเนี่ยมันจะทำกันเหมือนเมืองนรกถ้าใครจะว่าเมืองนรกกลุ่มปั้มกันอยู่เมืองสวรรค์มันตกลงมาที่ดินคอหักตายเลยคอหักตายเลยใครชอบตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครชอบเลยคราวหนึ่งไปแสดงธรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคนอาถรรพ์ไปถวายอยากไปนิพพานคนอย่างน้อยคิดว่าเป็นหลายร้อยคนถามโยมอยากไปนิพพานไม่อยากไปนิพพานอยากได้นิพพานอยากได้ใครต้องการตายเลยยกมือเลยนิดนิดไปเลยไม่อยากตายโยมอยากตายไหมไม่อยากตายอันทำไมจะพูดอย่างนั้นคำพูดของโยมแถวนั้นเมื่อจะถวายกฐินว่าสุทินังวัตเมทานังอาสาวกยาวหังโหตุข้าพเจ้ายินดีในทางการถวายของข้าพเจ้านี่จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสวะกองกิเลสเครื่องดองสันดานท่านกล่าวว่าพระนิพพานแม้อนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถินตายได้จึงเอานิพพานก็เลยถามโยมอยากตายไหมไม่อยากตายไม่อยากตายก็ต้องเอานิพพานเดี๋ยวนี้คนท่านโยมอยากตายก็เอานิพพานก็รีบตายเดี๋ยวนี้เมื่อนิพพานตายแล้วต้องเอาเดี๋ยวนี้ก็ต้องตายเดี๋ยวนี้อันนี้เราไม่เข้าใจนิพพานมันมีอยู่แล้วในเรานี่เองวันนี้เราก็ต้องปรารถนาเอาเนื่องจากหลังตายแล้วมันเลยไม่รู้เลยไม่ได้อ
อันนี้ขอให้พวกเราเข้าตลอดนิพพานคือความปกติคือความสะอาดสว่างสงบจิตใจมันไม่ขุ่นขี้จิตใจมันสวยสวยชีวิตมันสวยสวยไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นแหละตัวนิพพานให้เข้าตลอดนิพพานคือไม่ทุกข์ไม่สุขจึงเหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกข์เหนือสุขเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้เมื่อมาสอนที่ตรงนี้คนก็เลยไม่ชอบไม่ชอบจริงๆอยากสนุกเอาเรื่องสนุกมันทุกข์ต้องตามมาแต่ว่าดีกว่าทุกข์แต่ค้ามันมีทุกข์สุขก็ต้องมาสุขมาทุกข์ก็ต้องมามันตรงกันข้ามเราต้องไม่เอาทั้งทุกข์ทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาเนี่ยสบายใจอันนี้เรียกว่าพูดความจริงสู่กันฟังที่สุดของทุกข์นั้นเราต้องดูความคิดแต่สมมติให้ฟังนี่เคยเปรียบเทียบเหมือนเอาเชือกมาผูกกับเส้นเสาเนี่ยตัดตรงกลางพอได้ตัดแล้วมันเชือกไนลอนมันสดไปคนละทางกันเลยดึงเข้ามาจูบกันมันจูบแต่มัดตรงกลางมันไม่ติดแต่ว่าใช้งานไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้มันเป็นอย่างนั้นหรือจะเทียบอีกอย่างหนึ่งคือปิงที่มาเกาะเราไม่ต้องไปจับปิงเอาปูนกับยาไปผสมน้ำดูดเอาน้ำยากับน้ำปูนลาดเนื้อลงไปพอดีมันไหลลงไปที่ปากปิงมันล่นคนเดียวมันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนจุดนี้จริงๆเคยได้ยินมาเนี่ยว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบวชแล้วตัดผมครั้งเดียวผมพระองค์ไม่ยาวเลยอันนั้นเป็นคำพูดแต่เราไม่เข้าใจหลักนี้แหละเป็นหลักสำคัญที่สุดในคำสอนของพุทธศาสนานี้หรือคำสอนของเจ้าสายกิตติกุมารสอนจุดนี้เรียกว่าเป็นพุทธะคือพระพุทธเจ้าอยู่ในจุดนี้เมื่อเราพบจุดนี้แล้วนั่นแหละคนใดรู้จุดดังกระแบบคนนั้นถึงที่สุดของทุกคือจะไม่ทุกข์ต่อไปแล้วเรื่องนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังในวันนี้จงจดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติอาตมามาอยู่ที่วัดสนามในนี้ไม่มีอะไรจะสนองตอบแทนทั้งหมดเลยนอกจากที่จะพูดคำจริงนี่แหละให้ฟังเท่านั้นเพื่อนที่สู่สามเณรก็เช่นเดียวกันอย่าคิดว่าจะสอนเรื่องนั้นเลยไม่สอนจะสอนของจริงที่เรามีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละจะพูดให้ฟังไม่ใช่สอนแนะแนววิธีปฏิบัติต้องไปทำเอาเองถ้าอยากรู้ไม่อยากรู้ก็เป็นเรื่องของละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายจงหันเข้ามามองลงไปที่จิตที่ใจบรรลุมันคิดให้รู้ให้เข้าใจอย่าเข้าไปเกาะในความคิดเมื่อเห็นความคิดว่ามันจะขาดศูนย์เหมือนแมวจับหนูหนูตัวเล็กหนูตัวโตเนี่ยตัวเล็กจับหนูหนูมันแรงจะปั้มหนูไม่ได้เราจะเอาเข้าให้แมวกินแมวมีกำลังแล้วมันจะจับหนูหนูต้องตายทันทีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็เหมือนกันมันจะทำลายโทสะโมหะโลภะอย่างแน่นอนให้ฟังถ้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคนมันมีดีไม่ต้องอวดดีนะเนี่ยคนอวดดีกับคนมีดีมาพูดสู่กันฟังมันไม่เหมือนกันคนนั้นอวดดีสวยๆแบบอันนี้อวดดีอีนางอันนี้อวดดีนะครับว่าอวดดีคนมีดีมาพูดกันนี่จะรับรองได้มันมีไหมมันจะรับรองได้ขอให้พวกเราทุกคนจงพยายามตั้งใจทำกันจริงๆเสร็จแล้วก็มีมนุษย์ยกได้ครับถ้าไม่มีธุระอะไรหรือมีธุระถามก็ถามได้ญาติโยมก็ถามได้ไม่มีใครถามก็จะลุกหนีได้ไม่มีใครถามเนี่ยไม่มีใครถามก็จะลุกเรามีมนุษย์ยกได้ครับพระสัทธรรมคำสอนแห่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2522
ณวัดสนามในตำบลชะลออำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีรหัสเทปท.17เรื่องการเจริญสติแบบอุกฤษม้วนที่2ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณโอกาสนี้ขึ้นหน้าอกเป็นตรงนี้ให้มีความรู้สึก
าที่ตรงนี้ตรงข้างให้มีผมรู้สึกลดมือหัวลงที่ขาหัวตะแคงไว้ให้มีผมรู้สึกว่ามือหัวลงที่ขาหัวให้มีผมรู้สึกเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีผมรู้สึกเอามือซ้ายออกมาที่ตรงข้างให้มีผมรู้สึกลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีผมรู้สึกว่ามือซ้ายหรือขาซ้ายมีความรู้สึกความรู้สึกอันนี้เข้าใจว่ามันไปแก้ปัญหาคนไม่รู้เมื่อมันง่วงนอนทำนานๆวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องง่วงนอนพลิกมือขวาขึ้นตะแคงข้างหัวให้มีความรู้สึกยกมือขวาขึ้นมาอย่างนี้เป็นคนเอามือขวามาที่ตรงหน้าเราเลยเอามือขวาเข้ามาที่หน้าอกต่ำเลยจุกต่ำชนอะไรพูดอย่างไรก็ได้ยกมือซ้ายขึ้นตะแคงและขาซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายมาตรงที่หน้าชิดเข้ามากับมือขวายกมือทั้งสองขึ้นบนคิ้วเอาลงมาที่หน้าต่ำเลยเอามือขวาตรงข้ามลดมือขวาลงที่ขาหัวตะแคงไว้คว้ามือขวาลงที่ขาหัวเอามือซ้ายออกตรงข้างลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้คว้ามือซ้ายลงที่ขาซ้ายอันนี้เป็นวิธีแก้ง่วงนอนเมื่อเป็นง่วงนอนมามากหาวิธีลุกมาพลิกมือขวาตะแคงขึ้นยกมือขวาขึ้นเป็นตัวเอามือขวามาที่กระดือเลื่อนมือซ้ายตะแคงขึ้นยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวเอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาวันนี้ก็ต้องหาวิธีจะพลิกออกท่านั่งขัดสมาธิอย่างนี้นะเอาแทนลงมาขาซ้ายนี่เพราะขาบนนี่มันอยู่บนพลิกขาซ้ายออกมาอย่างนี้ไกลๆเอาไว้ก่อนเอาขาซ้ายเข้ามาครับตั้งตัวนั่งเข้ามาได้ที่เดิมก้มลงยกโตดขึ้นอย่างนี้เอาขาออกมาที่ตูดตรงเอามาทีละขาเลื่อนขานี่เข้ามานั่งลงยกขาหัวขึ้นยกขาซ้ายขึ้นหันมาอย่างนี้ลุกยืนเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกเอามือขวาออกตรงข้างลดมือขวาที่ขาขวาแทบไว้ขาขวาเลยคว่ำมือขวาลงที่ขาขวาแทบไว้เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกเอามือซ้ายมาที่ตรงข้างลดมือซ้ายเทียบลงขาซ้ายคว่ำเข้ามาที่ขาซ้ายเท็กมือขวาตะแคงขึ้นเหมือนเดิมยกขึ้นเอามาสะดือพลิกมือซ้ายยกขึ้นเอามาสะดือทำความรู้สึกอันนี้แหละเมื่อยืนเหนื่อยแล้วก็เดินเดินทำความรู้สึกเมื่อมีเสียงมาเราก็ได้ยินเห็นคนมาก็มองได้เดินไปเดินอย่างนี้เดินเลยแล้วก็ยืนอยู่ที่ตรงนี้ทำจังหวะอย่างนี้ลงมาเหมือนเดิมเดินมือซ้ายขึ้นมายืนทำนั่งทำนอนทำอันเดียวกันเวลาเดินไม่ต้องทำอย่างนี้เอามือมากอดที่หน้าอกนี้ทำไมเดินเนี่ยต้องไม่ให้มันไหวให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ใช่ยกต้นหนอไปหนออย่างนี้ไม่เอานั่นตัดแล้วเนี่ยวิเทศเหล่านั้นมันติดอยู่เนื่องด้วยบริกรรมมันเลยไม่เกิดปัญญาทำอย่างนี้รักเลยใครทำเกิดปัญญาทั้งนั้นวันนี้นั่งลงนี่มันเป็นการเจริญสติเราต้องมองให้เห็นอะไรผ่านหน้าเรามองไม่เห็นที่เรานั่งหลับตานั้นมองไม่เห็นหลับอยู่นี่มองไม่เห็นถ้ามีคนมาตีเรา
หรือเรามีของวางที่ตรงหน้าเราของก็หายคนมีปัญญาฝังได้ทันทีถ้าเรานั่งหลับตาอย่างเนี้ยจะภาวนาพุทโธก็ได้หรือสัมมาอรหังพองยกนับ1 2 3อานาปานสติปัฏฐานเอาของวางไว้ถึงหน้านี่ครั้งหนึ่งมีคนจังหวัดอุดรเขาทำงานไฟฟ้าแรงสูงเขาเคยไปทำเนี่ยว่าทำหน้าตาเราเลยนั่งหลับตาเขาว่าทำดูที่โยมเขาก็ทำให้ดูวันนั้นเขามีกระจกตาหนึ่งอันแล้วแบบอ้าวโยมทำดีๆเอากระจกตามาวางที่ตรงหน้านี่เขาก็เอากระจกตาเขาออกมาวางที่ตรงหน้าพอดีเขานั่งอย่างนี้เขานั่งอย่างที่อาตมานั่งนั่งนี่แหละเขานั่งอย่างนี้พอดีเขานั่งหลับตาตัวอาตมาเขาจับกระจกตาเขาทันทีเอากระจกตาเขานี้ไปไว้ที่อื่นเนี่ยพอส่งคนละโยมดูตาดูที่เขาก็ลืมตาขึ้นมากระจกตาหายไปไหนเขาบอกไม่ทราบแล้วมันขาดทุนหรือมันได้กำไรคุณเรียนหนังสือสั้นไหนเขาบอกเขาเรียนจบปริญญาคุณนะจบปริญญาแล้วทำไหมจะไม่มีปัญญาขนาดนี้ปริญญานี่เขาบอกสั้นปัญญาเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยคุณเข้าใจไหมสอนให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับแล้วคุณทำไมจึงไปหลับตามีปัญญาทำไมวันนี้เอากระจกตาให้เขาเอาคุณนั่งดูกระจกตาคุณดิเขาก็มองดูอาจารย์มาเขามือเขาไปจับกระจกตาเขาเห็นไหมเห็นแล้วคุณเห็นกับคุณไม่เห็นอะไรจะมีราคาตัวกันอันมองเห็นนี่ดีครับคุณก็เข้าใจและเรียนปริญญาพวกท่านทั้งหลายที่ก็เหมือนกันเนี่ยปริญญามากอาจารย์มาเขาจะพวกนี้ต้องมีปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญานี่เขาว่าสั้นปัญญาทนไม่ใช่เป็นปัญญาของปุถุชนปุถุชนเขาว่าคนขาดปัญญาผู้หนาผู้ไม่เคยศึกษาอะไรทั้งหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่อาตมานำมาเล่าอย่างนี้มองอย่างนี้ก็ได้โทษนะขออภัยบ้างนั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ได้แต่ทั้งนั้นมันรู้สึกนั่งอย่างนี้ก็ได้เหยียบขาเดียวก็ได้รู้สึกเต็มเปลี่ยนที่ไหนก็มันรู้สึกเปลี่ยนแล้วก็นั่งอย่างนี้ก็ได้มีเก้าอี้นั่งอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดครูเลยอันเนี้ยครูไม่มีเลยครูมันมีแต่ความขยันถ้าคนใดขี้เกียจแล้วอ่ะไม่ได้เรื่องอย่างเนี้ยทำอย่างนี้เลยครูมันมีความขยันอันเนี้ยไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องไหว้อะไรเลยบัดนี้วิธีหนึ่งที่อาตมาวิธีไหว้แต่ไม่ได้คงจะทำให้รู้ไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บท้องจะทำวิธีนโมตัสสะให้รู้นโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นคำภาษาบาลีไม่เป็นภาษาไทยคนไทยได้ทุกคนเลยคำนี้เด็กน้อยก็ได้ตัวของอาตมาเนี่ยได้แต่เมื่อยังเรียกพูดเป็นกันพูดได้เลยนโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่โดดน้ำไปโดดน้ำตามบุ่งตามหนองบ้านสมามันริมแม่น้ำโขงขึ้นต้นไม้กระโดดน้ำก็พูดนโมตัสสะลงเลยโดดกระโตมลงไปนโมตัสสะโตมลงเลยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่า